ธรรมสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้การถ่ายทอดของเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงคุณแม่นะคะคุณแม่จะขอให้การบันทึกภาพวันนี้เก็บไว้เพื่อเป็นความทรงจำว่าเมื่อเวลา 15:52 นของวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2563 4ปีที่เราจากพรากพระราชาอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราคืนลมหายใจเมื่อ4ปีที่แล้วขณะนี้ลมหายใจของบุคคลที่ถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านยังเติบโตด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณค่ะคุณแม่เลือกที่จะถ่ายทำตรงที่เราประดิษฐานพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาซึ่งเป็นพระผู้เป็นเลิศทางปัญญาและเป็นเลิศในการเยียวยาเราควรจะใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ได้เยียวยาหัวใจของเราหนึ่งคนตายหลายคนโตเรายังเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตและการทำงานของเราในวันนี้คณะทำงานได้ทำงานที่จะยกก้อนหินสีดำนะคะซึ่งเป็นก้อนหินที่มีน้ำหนักถึง23ตันเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นหินสีดำนะคะซึ่งเราได้มาจากลูกศิษย์ที่ถวายคุณแม่จากกาญจนบุรีคือออสนะคะได้ยกมาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือออยเราอยากบอกว่าในทุกครั้งที่มีความรักของผู้คนที่มีต่อเรามันทำให้เราเนี่ยค่ะยังสามารถที่จะเป็นเนื้อนาบุญที่มีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่ต่อผู้ที่ถวายไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นแรงงานเป็นพลังงานเป็นสติปัญญาหรือแม้แต่การได้ร่วมกันนะคะเสียสละความเห็นแก่ตัวการจาคะเพื่อสละความเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะและขณะนี้เทวดาส่งฝนลงมาพรำพรำเพื่อเป็นการเก็บเรคคอร์ดที่เป็นเสียงนะคะเอาไปใช้กับภาพเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเราได้ภาพมุมบนนะคะคณะทำงานโดยกลุ่มของสะใจดียาวเครนนะคะและการทำงานของมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ได้ช่วยให้พวกเราได้ยกหินก้อนใหญ่ซึ่งเป็นหินที่มีน้ำหนักสูง23ตันก้อนนี้แหละค่ะใหญ่มากยกมาได้ก็ต้องเรียกว่าเก่งมากเลยค่ะเขากำลังวางตำแหน่งที่จะสามารถวางได้ค่ะเราลองดูเราก็ทำงานเรื่องนี้เป็นการระลึกถึงวันสำคัญนะคะแล้วก็เป็นวันสำคัญที่พวกเราจะยังทำงานหนักต่อไปถ้าเรามองว่าสิ่งที่ลูกศิษย์ส่งมาเนี่ยเป็นความอาถานที่เขาตัดสินใจนะคะใหญ่ขนาดนี้ค่ะไม่ธรรมดาเลยค่ะเราจะมองเห็นถึงการทำงานยาวเครนพระเอกของเราอีกแล้วค่ะยาวเครนขอบคุณยาวขอบคุณพึ่งขอบคุณพี่อะไรที่อยู่พี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่นะคะก็คิดถึงพี่หนูเนาะยังคิดถึงอยู่เราพักได้ใช่ค่ะก็ทำงานเดี๋ยวก็จะยกก้อนนี้นะคะพวกเราอาจจะเคลื่อนอยู่บนรถวางประมาณไหนครับอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันค่ะจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะครับส่วนอีกก้อนหนึ่งก็วางไว้ในกลุ่มนี้แหละครับเพราะว่าตอนแรกเราจะไปไว้ด้านหน้าแต่ว่าเราจะค่อยๆทำไปถ้าอย่างนั้นคุณแม่ขออนุญาตที่จะไปนำอธิษฐานจิตที่องค์ดำพี่ติ๋งมาแล้วเรามาเยียวยาหัวใจของเรากันวันนี้พระผู้เป็นเลิศในการเยียวยาเมื่อสักครู่นี้เราได้ตั้งอธิษฐานแล้วแต่ว่าไม่มีเสียงเผื่อทุกท่านจะได้มีโอกาสนะคะเรามองไปพี่ปูเพิ่งนำคำบูชามาถวายก็ได้ทำหน้าที่ให้แล้วนะคะครอบครัวพี่ปูนำมาถวายเมื่อคืนนี้ค่ะพี่ติ๋งตั้งใจนะคะขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระ
ระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาการะวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธบารมีพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันธาที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วจงมีอนุภาพพลานุภาพบุญญฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีอุดมมงคลสูงสุดในตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวธุรกิจการงานของข้าพเจ้าจงชนะตลอดปลอดภัยตลอดเจริญรุ่งเรืองตลอดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิตมีพรรณนามัยที่สมบูรณ์ยิ่งในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4ประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเฉกเช่นเดียวกันคุณแม่ขอให้เราพ้นโศกพ้นภัยนะคะสรรพข้อเสนียดจังไรให้หายไปค่ะให้เราตั้งใจว่าเราทำงานรับใช้พระศาสนาก็เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของมหาชนถ้าเรารับใช้พระธรรมเราต้องเคารพในสิ่งที่เรารับใช้รับใช้พระธรรมก็คือรับใช้มวลมนุษยชาติแล้วช่วยให้รอดพ้นจากความทุกข์ค่ะเมื่อสักครู่นี้ฝนโปรยคุณแม่ก็ยังบอกว่าก็เป็นน้ำมนต์เราไม่กลัวชีวิตเราไม่ต้องกลัวอะไรพี่ติ๋งตอนนี้ฝนตกไหมหยุดแล้วผมโล่งน้ำหยุดตกแล้วเมื่อสักครู่นี้เราพยายามนึกถึง 15:52 นาทีอย่างเป็นการงานที่ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะแล้วพอเขาพร้อมที่จะยกหินคุณแม่ก็บอกว่าการถ่ายทอดครั้งนี้ไม่ได้มีความบังเอิญเวลาเดียวกันเราได้พักไปนิดเดียวเมื่อตอนบ่ายนะเราไปปลูกห่วงโซ่อาหารจากป่าเปียกลงมาถึงทาราฟาร์มแล้วก็หินก็มาถึงพอดีคือออสเนี่ยเขาถวายหินก้อนนี้เขาขอราคาทุนแม่ครับให้ออสกินบ้างแล้วก็ออยเนี่ยถวายเลยก็มาคู่กัน
ทั้งออสและออยก็ทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าการที่เรามีหินงามในท่ามกลางความร้อนแรงจนในที่สุดเลยเรารู้จักยกของหนักด้วยใจที่เบาของที่เบาจะหนักถ้าใจมันเอาแต่ของหนักใจเราเบาเพราะเราไม่เอาเนี่ยยกตัวอย่างนะคะก็คณะทำงานตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนตำแหน่งของหินซึ่งก็ใหญ่มากวางไว้ต่อไปเพื่อเราจะทำอะไรคะใช้ที่ตรงนี้เป็นที่สาธยายมนต์เป็นที่แสดงธรรมเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่ฟังธรรมเป็นที่ใคร่ครวญธรรมการบรรลุธรรมเนี่ยมีอยู่5วิธี1พิจารณาธรรมและใคร่ครวญนี่ก็สามารถพ้นทุกข์ได้นะคะการแสดงธรรมก็ได้การฟังธรรมก็ได้นะคะหรือแม้แต่การปฏิบัติธรรมซึ่งเนี่ยค่ะเห็นกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและก็การที่เราได้ระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบเอามาน้อมนำปฏิบัติจริงเนี่ยโอปนัญญิโกคือน้อมเข้ามาเมื่อไหร่ธรรมจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อเราใช้จริงนะคะยกจิตใจของเราให้เบาจากความขุ่นมัวอคติไม่เป็นดังใจไม่พอใจเราก็รู้สึกตีอกล่ำให้เราต้องเอาออกเราต้องบรรเทาให้ได้สิ่งใดที่มันไม่เป็นดั่งใจเรามันเป็นธรรมชาติที่จะเตือนว่าเราต้องโตขึ้นไม่ใช่ทุกอย่างต้องเป็นดั่งใจเราแล้วเราจะโตขึ้นเราโตเพราะเราถูกขัดใจมากมายโดยเฉพาะการละราคะมันคือการขัดใจอ่ะมันอยากได้แต่เราต้องละความเผลอเพลินเมื่อเราอยู่เหนือความอยากเราจะได้อย่างหมดอยากอย่างเงี้ยการได้โดยหมดอยากเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นความสามารถของมนุษย์ที่จะชนะใจตัวเองเมื่อเราชนะใจตัวเองเราเห็นคุณค่าในตัวเราเองเนี่ยคนอื่นจะไม่เห็นคุณค่าเรามันไม่ด้อยค่าเพราะคนอื่นไม่เห็นคุณค่าขอให้เรายังเคารพและซื่อสัตย์ต่อหัวใจของเราเมื่อใดที่เรารักตัวเองยังไม่เพลิดเพลินกับราคะรักตัวเองยังไม่จมอยู่กับโทสะตัวตนเราจะเล็กลงโมหะหรืออวิชชาจะถูกกำราบโดยการถอนการละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาเนี่ยค่ะนิพพานก็เป็นเป้าหมายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4คือรู้ในทุกข์รู้ในกิจแห่งทุกข์รู้ในการละวางสมุทัยคือละเหตุแห่งทุกข์ได้นิโรธซึ่งทำให้แจ้งเป็นรางวัลด้วยมีกิจต่อมรรคภาวนานั้นขอให้เราได้เข้าถึงความสงบเย็นนะคะความรู้ที่เห็นว่าขัดใจเราเพื่อเข้าใจทุกสรรพสิ่งอย่างที่มันเป็นมนุษย์ทำได้สัตว์อื่นทำไม่ได้ให้เราลองตั้งสัจจะกับตัวเราในวันนี้แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ยาวเครนทำหน้าที่คุณแม่จะให้ดูการยกขึ้นอีกทีหนึ่งและเราจะปิดการถ่ายทอดช่วงนี้เพื่อไปรอตอน 17 นาฬิกากับพระราชาในนิทานเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันตามประทีปฝนที่ตกอยู่รอบเรานะคะเนี่ยค่ะที่มองเห็นไกลๆเนี่ยค่ะคือละอองฝนค่ะแต่ตรงเนี้ยมีปล่อยๆมาตอนตั้งสัจจะอธิษฐานพี่ติ๋งพูดอะไรหน่อยไหมอ่ะพูดอะไรดีเจ้าคะว่ารักตัวเองแปลว่าไม่ทำอะไรไม่คิดอะไรที่ทำให้ตัวเองทำร้ายตัวเองให้ตัวเองเสียใจก็วันนี้ก็ได้เห็นความจริงว่าราคะโทสะโมหะมันก็มาท้าทายเราทุกวันเราก็ต้องมีสติแล้วก็ฝึกเรื่องของสติให้ทุกวันให้เข้มแข็งเวลามันเข้ามาเราจะได้มั่นคงได้เราจะ move on ด้วยสตรองอย่างมีสติค่ะก็ให้กำลังใจทุกคนเลยค่ะเห็นพี่ติ๋งลงไปปลูก
ต้นไม้นะคะไปปลูกกล้วยต้องไปปลูกพรุ่งนี้เพิ่งปลูกกล้วยวันนี้ยังไม่ได้ปลูกเรื่องกล้วยนะคะเห็นพี่กายปลูกเห็นพี่กบพาขึ้นไปคุณแม่ว่าทุกเรื่องเนี่ยมันกล้วยได้ถ้าใจของเราเป็นนักสู้ค่ะต้องสตรองด้วยสตินะคะชีวิตมันจะ move on มันควรจะ let's go ปล่อยไปเลยถูกไหมคะค่ะมาแล้วเขาจะยกแล้วนะคะเรามาดูยกของใหญ่จะได้ชื่นใจไปถึงกาญจนบุรีค่ะพร้อมไหมจ๊ะพร้อมนะจ๊ะอายกเลยจ้าจ้ะใหญ่จริงออสบอกว่าใหญ่จริงเลยครับแม่ขอทุนราคาทุนให้ลูกหลานได้กินโอ้มันก็ช่างออสเนี่ยคุณแม่จะบอกว่าเรามีผึ้งอยู่รังหนึ่งนี่ขณะที่รอพี่ติ่งมาดูผึ้งนันทวานคุณสจวตคุณสจวตที่ถวายมาดูสิคะผึ้งโพอยู่ที่โพนะต้นโพเนี่ย พี่สจวตให้มานะจากร้านต้นไม้ประกาศประกาศเพราะว่าเธอเค็มเธอบังกล้องคุณแม่กำลังจะบอกว่าใครมีต้นไม้ใหญ่ใหญ่ยักษ์นะคะเอามาเถอะค่ะอยากปลูกวันที่21ตุลาคมเป็นวันระลึกถึงสมเด็จย่าผู้หญิงที่ธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาวันนั้นเราจะแถลงข่าวการทำงานนี่เลยค่ะการทำงานของผู้หญิงเนี่ยค่ะสมเด็จย่าวันที่21เห็นไหมพี่ติ๋งมันมีนัดทุกอย่างเลยอยากปลูกต้นไม้วันสมเด็จย่ากำลังประกาศประกาศพึ่งกำลังต้องการต้นไม้ใหญ่ๆนะคะดูสิคะเห็นพึ่งไหมจ้านันทวานแม่ชีด็อกเตอร์ว่าวานิดาว่าวานิดาเขียนกรให้คุณแม่แล้วบอกต้นโพเนี่ยมาอันนี้นะคะคุณสจวตถวายมาเนี่ยใหญ่ใหญ่มากดูสิคะเรายืนเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวแต่พึ่งเนี่ยจะใหญ่โอ้แป๊บเดียวเลยค่ะพึ่งมาได้หลายสัปดาห์แล้วนะคะคือที่เนี่ยอุดมสมบูรณ์อ้าวแล้วมองพึ่งแล้วมองหินแล้วอ่ะเก็บไว้หน่อยมาเลยโหพี่23ค่ะใช่พี่ดูสิคะจ้ะหนักที่สุดไหมเจ้าคะมีแมลงพึ่งไหมหนักที่สุดไหมเจ้าคะหนักที่สุดตอนนี้ของที่นี่นะค่ะเอาละเราก็ขอบคุณนะคะที่ได้ร่วมกันถวายงานนะคะโดยที่ใครมีอะไรก็เอาสิ่งนั้นน่ะนะคะออสขอราคาทุนออยยกให้เลยนะก้อนนั้นน่ะแต่ว่าเราต้องไปอุดหนุนออยด้วยนะวันนี้ออยก็มานะคะตอนเช้าค่ะคุณแม่เนี่ยทักใครไม่ได้เลยเพราะตัวเองก็มันต้องขับพิษด้วยทำงานด้วยแต่ขอบอกว่าทุกอย่างที่กำลังทำอยู่เนี่ยมีความสุขไม่ต้องห่วงคุณแม่เลยนี่วางแล้วมีลายด้วยค่ะดีมากดีมากพออยู่ตรงนี้จะสูงเลยองค์ท่านเอ๊ะวันนี้พี่ศิลปินจากเพชรบุรีที่จะมาปั้นบัวรอบองค์ดำก็มานะนะพี่แอดน่ะพี่แอดศิลปินที่มาถวายนะทำถวายเดี๋ยวเราต้องแยกให้เขาหน่อยก็วันนี้อาจจะจบลงด้วยการวางของหนักด้วยใจที่เบาเพราะเกลี้ยงเกลาจากกิเลสนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่โหดูสิกี่คนโอบละหินก้อนนี้เนาะยังอยากดูต่อหรือเปล่าค่ะยังอยากอยู่ต่อเหรอกดไลค์มาค่ะกดไลค์ถ้าใครอยากอยู่ต่อโอ้โหไม่น้อยไม่น้อยค่ะมาเพราะเราเพราะเดี๋ยวแล้วเราก็เห็นพระพักดูพี่ติ่งดูตรงนี้สิเราเห็นพระพักตายนั่ง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 พี่นุ้ยนั่งนั่งได้นั่งได้อ่ะงั้นมานั่งทางด้านต่ำก่อนคุณแม่อ่ะดูสงสารพี่ติ่งจริงๆอ่ะพี่นุ้ยจะได้กล้านั่งก็ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถสวดมนต์ได้ในหน้าหนาวเนี่ยที่เย็นสบายนะคะมองเป็นหุบเขาโพธิสัตว์รอบเลยแล้วก็มองไปที่พระพักคุณแม่มีความสุขในความทุกข์มีความสุขนะคะในความทุกข์มีความสุขและในความสุขก็มีความทุกข์
คนเราอะนะถ้ายอมตนให้คนใช้นะพลังงานมันจะอยู่กับการทำงานเมื่อกี้เห็นพี่ติ่งไปปลูกต้นไม้ยังบอกว่าพี่ติ่งเข้าไปผันพลังงานแล้วคุณแม่เองเนี่ยเอ็นดูนะในความรักของคุณแม่เนี่ยลูกๆไม่ต้องเก่งหรอกนะเป็นเด็กดีน่ารักบางทีก็ทำตัวเหมือนผู้ที่จะเติบโตแต่ถ้าเผื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่จิตเราตกเราต้องตอบกลับไปรู้ตัวว่าขณะเนี้ยสติมันย้อนมันไม่ใช่ไม่ดีอะไรแต่สติมันย้อนหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่เนี่ยกายลมปรุงแต่งกายเนื้อกายลมมันเป็นสิ่งที่เป็นวิหารธรรมอะลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เราไม่ได้รู้แค่ลมหายใจแต่เรามีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจที่เป็นวิหารธรรมพอสติมันไปเกาะอยู่กับวิหารธรรมเนี่ยนะคะมันจะจิตมันรู้ได้ในขณะนั้นที่มันจะดูจิตรู้จิตให้ติดต่อให้อ่อนโยนอย่าบังคับอย่าดื้อดึงอย่ารู้สึกว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องคิดอย่างนี้เรารู้คิดมันคิดเรารู้คิดเราไม่หลงคิดมันจะเป็นอย่างไรมันมีเหตุปัจจัยของมันแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือรู้ทันมันอย่างที่มันเป็นเมื่อเรารู้ทันมันอย่างที่มันเป็นแล้วให้อภัยตัวเองคือให้เราปลดปล่อยตัวเราว่าเราสติหย่อนเท่านั้นเองเราจึงได้หลงอารมณ์ถ้าสติเรากลับมาอารมณ์มันแค่มาแล้วไปสติมันจะทำให้เราแข็งแรงแค่นี้เองค่ะนี่คืองานของสติเป็นดังเกาะอารักขาจิตโอเคนะกลับมาหายใจอย่างมีสติลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตและลมหายใจคืออาวุธอันศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนการทำงานของเราไปที่ข้างบนพระอริยธาราเดี๋ยวจะพาพี่ติ่งไปวางประทีปและ17นาฬิกานะคะเราจะมีโอกาสได้ฟังพระราชาในนิทานเห็นเขาซ้อมกันแล้วนะคะวันนี้เราจบลงตรงนี้ก่อนนะคะอย่าลืมค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะจบลงที่การวางหินที่หินหนักใจเบาเพราะวางเป็นจึงเย็นได้ได้เลยค่ะโหเนี่ยหนักแล้วยังแบบละเอียดนะเนี่ยสวยงามวางใช่ใช่ค่ะขอบคุณพี่ยาวเคนมากมาทีไรคุ้มทุกทีวันนี้ยกของพี่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยแทบจะบอกว่าชีวิตเขาดีขึ้นเพราะว่าเนี่ยเขาได้คำของศักดิ์สิทธิ์นี่แหละโอ้งดงามเลยนะใช่เลยนะจ้ะอันนั้นวาง1 2เก่งๆให้กลุ่มสะใจดีเนี่ยอะไรก็ใช่เดี๋ยวเขาจะต้องหนุนนี่เป็นเตียงนอนได้เลยนะเนี่ยใช้เป็นเตียง